มิยาวากิซากุระหนึ่งในเมมเบอร์ของวงไอซ์วันวงเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติเกาหลีญี่ปุ่นที่มีต้นกำเนิดมาจากรายการโปรดิวส์48ด้วยหน้าตาที่สวยและน่ารักบุคลิกความสามารถเธอก็สามารถยึดครองใจคนเกาหลีเอาไว้ได้ทำให้ได้เป็นถึงอันดับที่2ของรายการโปรดิวส์48ซึ่งในคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษเพิ่มเติมจากคลิปที่แล้วกับไอดอลที่ไม่ได้มีทีแค่เพียงหน้าตามิยาวากิซากุระในตอนที่ซากุระอยู่ในชั้นประถมต้นเธอได้ไปดูละครเวทีเรื่อง The Phantom of the Opera กับคุณแม่ที่โรงละครของบริษัทชิกิเธอรู้สึกตื่นตาตื่นใจกับละครเวทีเรื่องนี้มากทำให้เธอสนใจและได้เข้าเรียนในคลาสละครเวทีเวลาผ่านมาถึงชั้นประถมปลายเธอได้ผ่านการออดิชั่นเรื่อง Lion King โดยที่เธอได้รับบทเป็นนาร่าในวัยเด็กจนในปี2010เธอก็ได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นจากการได้ไปที่นิวยอร์กเพื่อรับคำแนะนำจากนักแสดงบอดเวย์และนักออกแบบท่าเต้นของที่นั่นโดยในตอนเรียนคลาสเรียนละครเวทีซากุระเคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับคามิชิระอิชิโมนิซึ่งผลงานที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกับเธอก็คือเธอเป็นคนพากย์เสียงของมิยามิสุมิสึฮะนางเอกจากเรื่องตัวเนมซึ่งต่อมาในปี2011ซากุระก็ได้เข้าร่วมการออดิชั่น SKT48 วงน้องสาววงที่3ของ AKB48 เธอได้ร้องเพลง Love 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 ของวง Dream Come True ซากุระคิดว่า AKB นั้นเป็นวงที่มีความจริงจังเธอสังเกตเห็นได้จากงานเลือกตั้งเธอจึงสนใจในวงนี้หลังจากที่ซากุระผ่านการออดิชั่นเธอและเพื่อนๆต่างก็ต้องเรียนปรับพื้นฐานซึ่งก็ต้องเรียนกันถึงวันละ10ชั่วโมงพวกเธอต้องจำเพลงและท่าเต้นจำนวน16เพลงต้องพบเจอกับปัญหากับการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนในการเต้นการออกท่าทางและการเป็น MC อย่างไรก็ตามพวกเธอก็คอยกระตุ้นกันและทบทวนสิ่งที่ต้องแก้ไขซึ่งซากุระมีความพยายามอย่างมากในตอนแรกที่จะเป็นกัปตันเธอคอยให้ความคิดเห็นต่างๆให้กับเพื่อนร่วมวงซึ่งต่อมาซากุระก็ได้เปิดตัวกับ SKT48ในงานจับมือของซิงเกิล Flying Gate ในเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายน SKT48 ก็ได้เปิดตัวเทียเตอร์และซากุระก็ได้เป็น1ใน16คนจากเมมเบอร์ทั้ง21คนที่ได้แสดงเปิดตัวซากุระกล่าวว่าในช่วงเวลานั้นเธอจำได้เพียงแค่ว่าเธอร้องไห้เธอรู้สึกว่าการที่เธอนั้นออกจากคาโกชิมะมาเพื่อร้องเพลงกับคนที่เธอไม่รู้จักนั้นสิ่งที่เธอทำไปมันไม่สูญเปล่าเลยเธอดีใจจริงๆการซ้อมที่หนักทำให้ร่างกายของซากุระเริ่มไม่ไหวจนมาในเดือนธันวาคมร่างกายของซากุระก็เริ่มอ่อนล้าและอ่อนแอลงทำให้เธอไม่สามารถที่ขึ้นแสดงได้เธอผิดหวังที่ร่างกายของตัวเองนั้นอ่อนแอหลังจากนั้นจึงทำให้ซากุระต้องรู้จักการจัดสภาพร่างกายของตัวเองให้มากขึ้นจะได้ไม่ป่วยง่ายๆและในปี2012นั่นเองที่ซากุระก็ได้ทำสิ่งที่ทำให้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นเธอได้เริ่มเขียนบล็อกเกี่ยวกับการที่เธอได้ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยกับ AKB48 วันนี้วันที่11มีนาคม2011นี่ก็ผ่านมาเป็นเวลา1ปีแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวตอนนั้นฉันยังคงเป็นนักเรียนมัธยมต้นในขณะที่ฉันกำลังทำกิจกรรมที่โรงเรียนก็ได้มีประกาศเรื่องแผ่นดินไหวและมีคำสั่งห้ามเข้าใกล้ชายฝั่งฉันคิดว่าฉันโอเคฉันไม่เป็นไรจนถึงเวลากลับบ้านฉันก็ลืมเรื่องแผ่นดินไหวไปเลยและเปิดโทรทัศน์อย่างไม่ได้ตั้งใจสิ่งที่ฉันเห็นในโทรทัศน์คือสภาพเมืองที่ย่อยยับมีไฟไหม้ราวกับเกิดสงครามรถที่ขยับได้เองกับเสียงร้องของเด็กที่ตะโกนร้องเรียกแม่ของเธอในวันนั้นฉันนอนไม่หลับเลยฉันลืมเรื่องนอนเลยด้วยซ้ำเช้าขึ้นมาฉันต้องพบเห็นโต๊ะที่เต็มไปด้วยน้ำตาณตอนนั้นฉันคิดว่าฉันต้องการมีชีวิตเพื่ออะไรกันแน่และในวันนี้คือวันที่11มีนาคม2012ฉันได้เข้าร่วมกับ SKT48 และ AKB48 ก็ได้มีกิจกรรมเยียวยาผู้ประสบภัยฉันก็มีความกังวลบ้างเมื่อขึ้นไปบนเวทีแต่เมื่อนึกถึงสิ่งที่ต้องเจอในปีที่แล้วตอนนี้ต้องทำให้ดีที่สุดพวกเราได้ร้องเพลงให้พวกเขาฟังในเพลงสุดท้ายซากุระโนะฮานาบิราตาจิฉันคิดว่ามันเป็นเพลงที่ดีมากทุกคนที่ดูก็ร่วมร้องเหมือนกันฉันรู้สึกซึ้งใจและอยากให้ทุกคนได้เห็นเหตุการณ์นี้ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันเป็นผู้ประสบภัยหรือไม่แต่ฉันก็สามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ไ
และซากุระก็ทิ้งท้ายกับคำที่มีความหมายกินใจว่าคุณควรมีชีวิตอยู่เพื่อใครบางคนซึ่งเธอก็เขียนบล็อกอีกมากมายเล่าเรื่องราวที่เธอไปเยียวยาผู้ประสบภัยโดยก็ขอย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้ที่งานจับมือของซิงเกิลอุเอการะมาริโกก็ได้มีการประกาศจากมัตสึอิเรนะถึงการมาของพันธมิตร HKT48 สู่เมลอนปันแอร์ไอแอนได้แก่มูราชิเกะอันนะมัตสึโอกะนัตสึมิและมิยาวากิซากุระซึ่งกลุ่มเมลอนปังแอร์ไอแอนนั้นคือการรวมตัวของผู้ที่หลงรักเมลอนปังและมีเป้าหมายที่จะไปกินเมลอนปังของภูเขาไฟฟูจิที่มีขายแค่เพียงสถานีที่5ของภูเขาไฟฟูจิและสนับสนุนการบริโภคเมลอนปังของญี่ปุ่นกลับมาที่เรื่องของซากุระโดยการที่เธอเขียนบล็อกกินใจใครหลายๆคนทำให้ได้อันดับในการเลือกตั้งในปีแรกได้ไปในอันดับที่47หลังจากวันนั้นซากุระก็ได้เล่าความรู้สึกผ่านบล็อกว่าเธอไม่คิดว่าตัวเองจะมีอันดับในการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อเธอได้ยินชื่อตัวเองประกาศหัวของเธอก็ขาวโพลนในตอนกล่าวสปีดเธอรู้สึกเหมือนเธอกำลังพูดในฝันเธอมีความสุขมากเธอได้เรียนรู้มากมายจากรุ่นพี่เธอต้องการทำสิ่งนี้ในอนาคตของเธอซึ่งต่อมาในปลายเดือนมิถุนายนการมาของซัชชิฮาระริโนะทำให้ SKT48 เป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้นสื่อต่างๆให้ความสนใจทั้งโคดามะฮารุกะผู้ที่ทำหน้าที่เซ็นเตอร์สุกามุโตะยูโกะผู้ที่กำลังร้อนแรงในการถ่ายนิตยสารรายสัปดาห์และมิยาวากิซากุระเมมเบอร์ของ SKT48 คนเดียวที่ได้อันดับที่47ในการเลือกตั้งซากุระนั้นเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเพลงยูนิต3คนอย่าง Wimbledon Esulete ที่ซากุระนั้นเป็นเซนเตอร์มีแฟนๆหลายคนบอกว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อดูสิ่งนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นคือการเขียนบล็อกของซากุระบล็อกที่สามารถสัมผัสถึงจิตใจของผู้อ่านได้และถ่ายทอดความหวังให้ถึงพวกเขาซึ่งต่อมาที่เดือนกรกฎาคมนั้นซัชชิฮาระริโนะก็ได้เปิดตัวกับทีมเฮสซากุระที่ได้เจอกับรุ่นพี่ที่เพิ่งย้ายมาจาก AKB เธอรู้สึกดีใจเพราะซัชชิเป็นกันเองมากซากุระชื่นชมซัชชิมากในช่วงเวลาการซ้อมเธอไม่ห่วงเรื่องการแต่งหน้าทำผมเลยแถมซัชชิยังช่วยบอกเธอเรื่องเกี่ยวกับ MC อีกด้วยมีสื่อ AKB จำนวนมากมาทำข่าวของซัชชิทำให้ HKT48 นั้นเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นต่อมาในปี2014 HKT48 ได้มีการจัดคอนเสิร์ตที่คาโคชิมะซึ่งเป็นการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกของ HKT48 โดยซากุระก็ได้แสดงเพลงวารุกี้ของวาตานาเบะมิยุกิในนามของเพลงมิยาวากิโดยนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ซากุระได้ขึ้นแสดงเป็นนักร้องเดี่ยวและในเดือนกุมภาพันธ์ AKB48 ได้มีการชัฟเฟิลซากุระได้รับตำแหน่งรองกัปตันทีม K4 และควบทีมกับทีม A ของ AKB48 ซึ่งนอกจากนี้นั้นยังมีเมมเบอร์จากวงอื่นที่ได้มาควบทีม K4 กับ SKT48 นั่นก็คือคิโมโตะคานอนของ SKE48 ซากุระกล่าวว่าเธอเป็นคนที่น่ารักมากและเธอเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้ซากุระได้เรียนรู้อะไรมากมายด้วยความที่อายุของเธอทั้งสองคนเท่ากันทำให้ง่ายต่อการพูดคุยทั้งนี้เธอก็เสียใจกับการย้ายออกไปของนากานิชิจิโยริและทานิมาริกะการมาอยู่ทีม A ของ AKB ของซากุระทำให้ซากุระได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์มากมายเธอมีทาคาชิมินามิที่คอยปรึกษาเรื่องการแสดงต่างๆและอีกคนที่คอยให้คำปรึกษาและพูดคุยกับเธอบ่อยๆนั่นก็คือโคจิมะนาซึกิโดยซากุระก็ได้กล่าวว่าเธอมีความสุขทุกครั้งที่พวกเธอทั้งสองคนได้คุยกันและในเดือนกันยายนณงานจังเก้นไทไคได้มีการประกาศผู้ที่จะได้เป็นเซนเตอร์ในซิงเกิลที่38ของ AKB48 คิโบเทกิรีเฟนซึ่งก็คือวาตานาเบะมายุและมิยาวากิซากุระในตอนแรกซากุระตกใจมากและกังวลกับการเป็นเซนเตอร์ครั้งแรกเพราะคิดว่าเป็นไปได้ยังไงขนาดเซนเตอร์ HKT ยังไม่ได้เป็นเลยซึ่งซากุระก็มีมายุยุที่คอยปลอบเธอตลอดการประกาศเซมบัตสึซึ่งก็ยังมีชิมาซากิฮารุกะที่เข้ามาพูดกับซากุระว่าร้องไห้เดี๋ยวไม่สวยนะทำให้ซากุระหยุดร้องและซาชิที่ถึงกับต้องถอดหูฟังผู้บรรยายเพื่อมาร่วมยินดีกับรุ่นน้องของเธออย่างไรก็ตามซากุระก็รู้สึกชื้นใจขึ้นบ้าง
เมื่อเธอได้ยินชื่อของโคดามะฮารุกะและโมริยาสึมาโดกะเพื่อนของเธอที่ติดเซมบัสึเหมือนกันต่อมาในปี2015ซากุระก็ได้เป็นเซนเตอร์ครั้งแรกกับ SKT48 ในเพลงจูนิเบียวโดยเธอเป็นดับเบิลเซนเตอร์คู่กับโคดามะฮารุกะทำให้เธอเป็นเซนเตอร์คนที่4ของ SKT48 ต่อจากทาชิมะเมรุโทโมนากะมิโอและโคดามะฮารุกะสำหรับซากุระและฮารุปีนั้นทั้ง2คนถูกรู้จักกันในฐานะ S ของวงอีกทั้งยังมีเพลงที่ร้องด้วยกัน2คนอย่างเพลงทาบูโนอิโรถึงแม้ว่าทั้งคู่จะถูกเรียกว่าซากุรูปีแต่ฐานะทั้งคู่เปรียบเสมือนพวกพ้องและคู่แข่งในเวลาเดียวกันซึ่งในตอนต้นปีนั้น AKB48 ได้ออกอัลบั้มที่6ของพวกเธอในชื่อโคโกกะโรโดสุดะโคโคเดโทเปะซึ่งก็ได้มีเพลงที่มีชื่อว่าคาโนโจเป็นเพลงเดี่ยวเพลงแรกของซากุระซึ่งถ้าพูดถึงเพลงเดี่ยวของซากุระเธอก็มีอีกเพลงนั่นก็คือเพลงยูมิเดะคิสมีซึ่งเป็นเพลงในเทเตอร์ของ AKB48 Team Aโดยในปีนี้นั้นการเลือกตั้งซากุระได้ก้าวมาถึงตำแหน่งของคามิเซเว่นซัตชิฮาระรีโนะก็ได้กล่าวถึงซากุระว่าซากุระจะเป็นแกนหลักของ SKT48 และเป็นสมบัติของวงโดยในปีนี้งานกีฬาสีของ48 Group ก็เป็นงานที่ซากุระจะได้โชว์ทักษะด้านกีฬาของเธอให้ทุกคนได้เห็นซึ่งมันไม่ใช่ความเก่งด้านกีฬาเป็นอย่างใดแต่มันเป็นความแปลกมากกว่าต่อมาในปี2016ซากุระก็ได้เป็นเซนเตอร์เดี่ยวเป็นครั้งแรกในเพลงคิมิวะเมโลดี้แต่ก็ต้องโดนกระแสวิจารณ์อย่างมากมายเนื่องจากเพลงครบรอบ10ปีของ AKB48 แต่เมมเบอร์เป็นเซนเตอร์ที่เป็นซากุระที่อยู่ SKT ควบกับ AKB ซึ่งการเป็นเซนเตอร์ของซากุระนั้นมักมาในรูปแบบของการเป็นดับเบิลเซนเตอร์เป็นส่วนมากในส่วนของ AKB นั้นเธอมักได้เป็นเซนเตอร์คู่กับชิมาสกิฮารุกะตั้งแต่เพลงมาจิสุกะไฟที่เป็นเพลงเปิดของมาจิสุกะกากุเอ็นภาค4และเพลงแยงกี้แมชชีนกันที่เป็นเพลงเปิดของมาจิสุกะกากุเอ็นภาค5ซึ่งก็ยังมีเพลง AKB48 ในฐานะของเมมเบอร์ทีม A โดยการที่ทั้ง2คนนั้นเป็นเสมือน S ของทีม A อย่างเพลงยาซาชิเพสและเพลงเซตมีฟรีซึ่งในปีนี้ซากุระก็ได้เปิดแอคเคาท์ Twitter และ Instagram ซึ่งรูปที่เธออัปโหลดแรกๆก็คือรูปที่เธอไปเที่ยวทริปเกาหลีกับแม่ของเธอซึ่งต่อมานั้นในปี2017 SKT48 ได้ออกอัลบั้มแรกของพวกเธอในชื่อเซโลคิวนิได้มีเพลงฮิโตซาชิยูบิโนจูดานเป็นเพลงใหม่เพลงเดียวในอัลบั้มที่มีระบบเซนเตอร์และเมมเบอร์ที่เป็นเซนเตอร์ในเพลงนี้นั่นก็คือซากุระและในปี2018ในซิงเกิลที่51ของ AKB48 จาบาจาซากุระได้เป็นเซนเตอร์กับรุ่นพี่ที่เธอเคารพอย่างซัตชิฮาระรีโนในเพลงที่มีชื่อว่าบุตะโอเรรุมาเดะและอย่างที่รู้กันว่าซากุระได้ไปในอันดับที่3ในการเลือกตั้งครั้งที่10ของ AKB48 โดยใน MV ของเพลงเลือกตั้งอย่างเพลง Sentimental Train ซากุระได้สวมใส่ชุดแบนด์ของคนไทยที่มีชื่อว่าดิสยาซึ่งในปี2019ในซิงเกิลที่55ของ AKB48 Jiwaru Day ก็ได้มีเพลงของยูนิตพิเศษที่มีชื่อว่า IC4648 เป็นยูนิตสำหรับเพลงที่มีชื่อว่า Hitsu Senseiซึ่งมีเมมเบอร์ของ48 Group และ46 Group รวมทั้ง Ice One ที่ร่วมร้องเพลงนี้โดยที่มีจางวอนยองและซากุระเป็นเซนเตอร์ของเพลงนี้และนี่คือเรื่องราวของซากุระที่เพิ่มเติมจากคลิปแรกเชื่อว่าเรื่องราวของซากุระนั้นยังมีอีกมากมายดอกไม้ที่เบ่งบานมีประโยชน์มากกว่าความสวยงามฤดูของซากุระยังคงดำเนินต่อไปนี่แหละหนึ่งในไอดอลที่พูดได้เต็มปากว่าเธอประสบความสำเร็จมิยาวากิซากุระ